ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่จบเพราะว่าเราต้องฝึกตลอดพอมันฝึกมันก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้รู้จักกับมันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเขามีหลักอยู่ไม่กี่อย่างปัญหาก็คือว่าเราเข้าใจหลักนั้นแค่ไหนเราต้องทำความเข้าใจหลักนั้นให้ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกับที่เราศึกษาเรื่องอริยสัจ4แล้วเรานำไปอย่างครูตามโรงเรียนเขาจะนำหลักอริยสัจ4เนี่ยมาประยุกต์ใช้ทุกข์ก็คือสมมติความทุกข์ก็คือความหิวเหตุแห่งทุกข์ก็คือความหิวความทรมานจากความหิวนั้นเหตุของความทุกข์จากความหิวก็คือไอ้ตัวที่มันอยากกินอยากมันหิวอะไรเงี้ยการปวดท้องก็คือทุกข์เหตุก็คือความหิวต้องกินเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะของการประยุกต์ใช้เราก็คล้ายๆกับที่เราพูดเมื่อเช้าเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็จะไม่ดับมันก็จะสร้างวิบากใหม่ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหลายความดีที่เราสร้างกันนะคะมันก็กลายเป็นวิบากใหม่เหมือนกับคนที่ตายจากโลกนี้ไปด้วยอาการของฌานแล้วก็มีสมาธิแล้วไปเกิดเป็นชั้นพรหมก็คิดว่ามันจะถึงที่สุดของทุกข์แล้วศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาเข้าใจว่าเนี่ยเป็นที่สุดของทุกข์แล้วการได้เกิดเป็นพรหมแต่พุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าค้นพบเหมือนกับคนเดินไม่ได้ไกลกว่านั้นน่ะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพรหมเองเนี่ยก็ไม่ได้ที่เป็นที่สิ้นสุดของความสุขที่สุดเมื่อความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานเนี่ยมันเสื่อมก็จะไปเกิดใหม่ลงนรกก็ได้ด้วยนะคะลงนรกก็ได้แต่ว่าคนที่เกิดจากพรหมมาแล้วเนี่ยจะไม่ตกนรกทันทีค่ะไม่เป็นเพราะจิตมันแค่เสื่อมออกจากสมาธิพอมันเสื่อมออกปุ๊บจิตมันก็จะเป็นปกติใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมาเกิดเป็นคนมนุษย์เป็นเทวดาแต่จะไม่ถึงขนาดตกนรกเพราะว่าจิตที่เป็นจิตของสันนรกได้เนี่ยต้องเป็นจิตของอกุศลโทสะมันจะไม่เป็นอารมณ์นั้นอยู่แล้วธรรมชาติไม่เป็นแบบนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้มีทั้งหมดอยู่31ภพภูมิแม่ชีจำได้ไหม31ภพภูมิมีอะไรบ้างก็มีนรก4มนุษย์1เขาไม่เรียกนรก4อบายภูมิ4นรกก็มีแค่1อบายภูมิ4อบายภูมิ4มนุษย์1มนุษย์1เทวดา6ได้ละ16กับ4 รูปประพรม16อรูปประพรม4เป็น20อันเนี้ยเป็นภพภูมิถ้าเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่หนีไม่พ้นอันใดอันหนึ่งอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี้แหละอยู่ในข่ายของการเกิดคำว่าข่ายในการเกิดก็คือเกิดนั่นแหละแต่ไม่รู้เกิดเป็นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับจิตในขณะนั้นมันจะเป็นแบบไหนถ้าจิตเป็นกุศลก็เกิดมาตั้งแต่มนุษย์ขึ้นมาจนถึงพรหมแต่ถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลขณะเกิดที่เราพูดถึงของมนุษย์เนี่ยมหากุศลจิตเมื่อก่อนสงสัยมาก
สมัยเป็นศึกษาธรรมะใหม่ๆท่านบอกว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือคนที่มีบุญมาเกิดจิตเป็นกุศลและไอ้พวกที่มันทำบาปทำกรรมทำไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆจนเหมือนกับทำสงครามสารพัดพวกเนี้ยมันก็มนุษย์นะแล้วทำไมถึงบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดสงสัยไหมอ่ะเขามาทำบาปเขามีบุญอยู่แต่เขามาทำบาปใหม่ฟังแล้วจะเข้าใจถ้าฟังแล้วจะเข้าใจนะคะทำไมถึงมนุษย์เนี่ยถึงเกิดมาแล้วถึงทำบาปมันเยอะพุทธศาสนาของเราพระเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เราเนี่ยที่ศาสนาอื่นไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งนี้คืออนัตตาจิตของคนเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยความเข้าใจเขาว่าจิตเนี่ยมันเป็นอัตตามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตลอดไปอย่างเช่นเป็นพรหมแล้วก็อยู่เป็นพรหมตลอดเขาไม่เห็นตอนที่พรหมเนี่ยมันจะต้องดับจากความเป็นพรหมแล้วมาเกิดเป็นสิ่งต่างๆเหมือนกับถ้าเกิดเป็นการมองการไกลอะวิสัยทัศน์อะการมองการไกลอะอย่างคนที่ทำธุรกิจหรือคนที่ทำงานในโลกเนี่ยคนที่มองการไกลเนี่ยเขาจะรู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะวางแผนถูกกับอนาคตแต่คนที่มองระยะสั้นๆเอาความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะวางแผนได้ไม่ค่อยไกลพุทธเจ้าเองเนี่ยมองไกลเหมือนวันนั้นเลยที่ความสุขของพรหมก็เลยรู้ว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ความเป็นพรหมมันไกลกว่านั้นอีกทีนี้ไอ้ความเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งที่ค้นพบก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดเวลาเลยค่ะถึงเราจะทำบุญมาเยอะขนาดไหนมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้บุญตลอดนะคะตอนที่มันดับไปแล้วเนี่ยตอนที่ตาเราก็ทบรูปหูเราก็ทบเสียงจมูกเราก็ทบกลิ่นแล้วเราไม่มีสติโอกาสของการทำความชั่วมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะมีบุญขนาดไหนก็แล้วแต่ก็สามารถทำความชั่วได้เพราะว่าจิตที่มันดีมันดับไปตั้งแต่เกิดแล้วแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่เขาเรียกภวังคจิตค่ะภวังคจิตมันจะหล่อเลี้ยงภพภูมิแต่ละคนเอาไว้จนกว่าว่าจิตเนี่ยมันจะหมดอายุของภวังคจิตนั้นอย่างเช่นคนที่เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยก็จะมีภวังคจิตของตัวเองที่เกิดมาด้วยจิตเกิดอะภวังคจิตแต่ว่าจิตภวังคจิตเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ความเป็นภวังคจิตได้ต่อเมื่อช่วงที่หลับเท่านั้นพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยมันเปลี่ยนสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนบางคนเกิดมาเนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยบุญไม่ใช่น้อยๆ นะเป็นใครพระเจ้าชาตตุเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารด้วยความที่ว่าพระเทวทัตนั่นแหละพระเอกของเรามาอีกแล้วอยากจะเป็นใหญ่ซึ่งคนก็ใช้วิธีการเดียวกับพุทธเจ้าวิธีการเดียวกับเทวทัตเยอะมากแต่เรามักจะว่าพระเทวทัตเป็นคนไม่ดีนะแต่เราทำเหมือนเลยนะแต่เราลืมดูตัวเราเองพระเทวทัตเนี่ยพยายามเข้าหาพระเจ้าชาติศัตรูเพื่อที่จะให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเคารพรักมองการไกลแบบชั่วๆน่ะคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยลูกของกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ในอนาคตคิดว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นจากการสถาปนาเหมือนกับตำแหน่งศักดินาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วนะความเป็นพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากอะไรคะจากจิตที่หลุดพ้นแล้วก็ตรัสรู้เองคนที่ตรัสรู้เองเท่านั้นถึงจะเป็นพุทธเจ้าได้ไม่มีใครมาแต่งตั้งไม่มีค่ะไม่มีใครสามารถแต่งตั้งพุทธเจ้าได้แต่คนที่ไม่มีความรู้ไงเนี่ยคนแบบเนี้ยเยอะพี่แพตตี้เยอะคนแบบนี้เกลื่อนไม่หมดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจือปนเยอะมากก็ไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูให้เชื่อ
เพื่อที่อนาคตพระเจ้าศัตรูเนี่ยใหญ่ขึ้นมาตัวเป็นอาจารย์ของกษัตริย์นะคะก็จะได้จัดการกับพระเจ้าง่ายๆหน่อยเขาเรียกมองการไกลเห็นไหมมองการไกลแบบคนชั่วกับมองการไกลแบบคนดีไม่เหมือนกันนะมันมองได้ทั้งสองอย่างนะมีปัญญาจะพาตัวเองตรงนรกอันเนี้ยเป็นท่าของกิเลสอะค่ะก็พระเจ้าศัตรูก็เชื่อจนได้ฆ่าพ่อตัวเองนะคบคนไม่ดีเนี่ยค่ะที่ท่านบอกว่าที่เองถือคติอันเนี้ยที่เคยที่เคยเล่าให้ฟังมีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลนี่แหละค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจเป็นศัตรูกับบัณฑิตนะแต่มันดีกว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังความดีกว่าถึงคนพาลเนี่ยจะรักเราขนาดไหนก็แล้วแต่พาลเราตกนรกค่ะยิ่งรักยิ่งตกนรกง่ายค่ะยุนู่นยุนี่ทำเรื่องเสียหายอ่ะคนพาลเนี่ยก็จะเป็นทาสของกิเลสอันตรพาลคือมืดบอดจากกุศลน่ะเขาก็จะพาให้เราเนี่ยตกต่ำค่ะคุยกับเราเนี่ยจากแนวความคิดของเราดีๆเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดได้เลยนะคบบ่อยๆมันซึมซับอะค่ะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเอาวันนี้ไม่ได้เอาเรื่องท่านมาพูดนะคะแต่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอโทษทีค่ะสเลดมันติดคอพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดว่าการฟังธรรมของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถ้าเกิดพระองค์เนี่ยไม่ได้ไปฆ่าพ่อซะแล้วเนี่ยท่านจะสามารถบรรลุธรรมได้เลยมันกั้นเลยไหมคะแสดงว่าบุญพอนะฟังแบบนี้คือบุญของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพอเลยนะคะพอต่อการบรรลุพระโสดาบันเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราพูดถึงเรื่องของกรรมแล้วเราก็จะเข้าใจละมันกรรมหนักค่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันกรรมหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องรับผลของกรรมหนักก่อนเพราะฉะนั้นการรับผลของกรรมหนักก็คือตกนรกพระอริยะบุคคลเนี่ยจะไม่ตกนรกค่ะตั้งแต่พระอริยะบุคคลขึ้นไปเนี่ยจะไม่ตกนรกเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูบรรลุไม่ได้ค่ะโดยเหตุปัจจัยบรรลุไม่ได้นี่แหละคือกั้นดังนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันสามารถทำชั่วได้อะเห็นไหมคะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เลยนะแต่เผลอไปทำความชั่วหน่อยเดียวไม่หน่อยเยอะเลยอนันตริยกรรมจบเลยนะและไอ้ความชั่วเนี้ยถ้าเกิดต้องขออภัยนะคะท่านก็อยู่ในนรกกันเดียวนั้นตัวเองก็คิดอยู่ในใจว่าโถมันได้อยู่แล้วเป็นกษัตริย์นะลูกกษัตริย์ถ้าภาษาบ้านเราปัจจุบันนี่ก็มงกุฎราชกุมารตำแหน่งมันจ่ออยู่แล้วพระเจ้าชาติศัตรูทำไมต้องไปเชื่อพระเทวทัตขนาดนั้น คิดแทนเอาพระเจ้าชาติศัตรูไปคิดอยู่หลายวันนะสมัยเรียนปริญญาตรีมันเสียดาย เสียดายแทนจนได้ไปถามอาจารย์ที่สอนพระสุตตันตปิฎกตอนนี้ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เก่งมากแต่ก่อนนั้นท่านยังเป็นพระอยู่อายุยังน้อยๆอยู่ก็ตอนนั้นไปถามท่านไม่เข้าใจพระอาจารย์มีเรื่องจะถามสมัยก่อนองคุลีมานจะฆ่าแม่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ห้ามแล้วทำไมพระเจ้าชาติศัตรูจะฆ่าพ่อทำไมพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคำถามสมัยปริญญาตรีอาจารย์ฟังเสร็จปุ๊บก็อึ้งไม่รู้จะตอบเรายังไงเพราะว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ก็ถามเราสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามเนี้ยปกติเนี่ยจะไม่จมกับอะไรนานค่ะถ้าไม่ได้จะวางเอาไว้ก่อนแต่ไม่ทิ้งคำว่าวางเอาไว้คือไม่ได้ทิ้งแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองเมื่อมีโอกาสพอมาเรียนอภิธรรมพอมาเรียนอภิธรรมเนี่ยปริญญาตรีก็เรียนอภิธรรมนะคะแต่มันจะมาลงลึกตอนปริญญาตรีปี4แต่ช่วงปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียนพื้นฐานพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยตรรกศาสตร์อะไรเงี้ยพื้นฐานทั่วไปแต่พอเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาก็จะลงลึกค่ะ
แล้วสมัยก่อนตัวเองเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยค่ะชอบไปปฏิบัติก็จะสนใจเรื่องการปฏิบัติเป็นพิเศษอะจนที่มหาลัยเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นคนปฏิบัติพอเรียนหนังสืออ่านปฏิบัติก็จะไปช่วงว่างเนี่ยไม่เคยไปไหนนะคะไปสำนักปฏิบัติเดียวปีหนึ่งเนี่ยวิชาหนึ่งอยู่ได้4วันเนี่ยอย่างเทอมอย่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์เนี้ยวิชานี้อยู่ได้เท่านี้วิชาอยู่ได้ทุกวันถ้างั้น คำนวณแล้วมันอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันอยู่อย่างละวันเพราะวิชาลืมก็มีแค่วันอาทิตย์เดียวก็มีวิชาเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งหยุดสบายๆหยุดได้อย่างละชั่วโมง คำนวณแล้วหยุดเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งหยุดเรียนไปปฏิบัติธรรมคุ้มอ่ะเอาหยุดเรียนคุ้มเหมือนใช้พักร้อนเลยอ่ะหยุดเรียนหนังสือหยุดเอาพอแค่มีสิทธิ์สอบแค่นั้นไปปฏิบัติธรรมก็จะไปพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ได้คำตอบได้คำตอบนะคะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของถ้าองคุลีมานเนี่ยอยู่ในข่ายพยานฟังแล้วรู้เรื่องค่ะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแต่พระเจ้าชาติศัตรูถึงจะบอกตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องค่ะ ค่ะไม่รู้เรื่องค่ะกิเลสมันแบบมาเต็มที่แล้วค่ะโดนพระเทวทัตน่ะอัดข้อมูลไปเต็มที่แล้วขนาดนั้นจะยิ่งพูดเนี่ยสมมติว่ายิ่งพูดเกิดโกรธพระพุทธเจ้าขึ้นมาสั่งประหารชีวิตพุทธเจ้าขึ้นมาหนักกว่านั้นอีกเป็นกษัตริย์คือผู้ที่มีบุญหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะระมัดระวังกิเลสของคนอื่นที่จะเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะว่ากิเลสตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สังเกตไหมคะใครพูดมากๆอะไรท่านก็จะเงียบไม่ใช่ท่านกลัวนะคะท่านกลัวคนที่คุยด้วยจะบาปเถียงขึ้นมาด้วยจิตอกุศลด้วยจิตที่ปฏิฆะอะไรต่างๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบนี้ถ้าเกิดท่านไปพูดด้วยเนี่ยคนนั้นเขาจะบาปค่ะท่านก็ไม่อยากสร้างด้วยความเมตตาค่ะที่ไม่ได้เถียงเนี่ยไม่ได้เถียงเพราะความกลัวแต่ไม่ได้เถียงเพราะว่าความเมตตาก็ไปถือว่าเป็นโอกาสสร้างบารมีไปในตัวมันได้สร้างบารมีเราได้ความอดทนเราได้ความเมตตาไปในตัวถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราได้สร้างบารมีจากที่เมื่อก่อนเราเจอคนแบบนี้ทำไมเราต้องเกิดมาเจอคนแบบนี้ด้วยคนแบบนี้มันไม่ดีเลยชุบคบแล้วจิตใจเรามันจะเสียเลยแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหนานๆจะเจอคนชั่วร้ายขนาดนี้สักทีหนึ่งจะได้ลองหัวใจสักทีหนึ่งว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านโอ้โหมันหายากนะคนชั่วร้ายเนี่ยยิ่งมารยาเล่ห์เหลี่ยมเยอะๆเนี่ยแหมมันน่าทดลองหัวใจตัวเองมันต้องลองแม้กระทั่งว่ามีอยู่เหมือนกันตัวเองรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบโกหกเก่งแล้วก็สร้างสถานการณ์เก่งด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทันคนน่ะจริงๆนะไม่ใช่ไม่ทันนะคนด่าว่าไม่ทันคนจริงๆจริงๆทันเลยแหละเราก็รู้เราเอาตัวรอดมาได้เสมอๆที่ผ่านมาและวิธีการเอาตัวรอดของเราเนี่ยจะไม่บาปเลยค่ะจะมีวิธีรอดจากคนที่เป็นมารยาสาไถอะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็หลบวิธีเขาอะให้เขาทำให้สำเร็จอะค่ะไม่ใช่ทำอะไรเขาเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดชั่วๆเนี่ยเราไม่ให้โอกาสเขาอะค่ะให้มันไม่สำเร็จซะมันก็เจอแต่คนแบบนี้ตลอดไม่หายเพราะว่ากรรมมันต้องรับมันนึกถึงเอ๊ะทำไมเราเจอแต่คนแบบนี้ไม่หายสักทีนึงน้อยเจ้าเล่ห์เพทุบายแบบเนี้ยก็เลยนึกถึงพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากใครทำร้ายเนี่ยเหาะเลยค่ะสบายเหาะหนีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ทั้งที่มีฤทธิ์อ่ะให้เขาทุบจะได้หมดวิบากกรรม
ตั้งสติได้เออว่ะอยู่ให้เขานินทาซะให้จบๆไป เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เลยนะคะเปลี่ยนพอเขาใส่ร้ายเขามารยาสาไถคนเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจริงๆแล้วเรามีวิธีการพูดให้เราหายออกจากปัญหาตรงนั้นนะคนอยากจะเชื่อก็ให้เชื่อไปอยากจะมองเราไม่ดีก็ให้มองไปให้มันผ่านๆไปจบๆไปมันต้องใช้ความอดทนต่อความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะเรารู้ไงคะว่าอะไรเป็นอะไรเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเนี่ยก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันจบไปอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความอดทนเหมือนกับพระโมคคัลลานะที่จะต้องรับกรรมอะค่ะก็รู้สึกดีขึ้นป่านนั้นก็ยังไม่วายจัดรายการวิทยุเอามาเล่า ก็คืออดทนนะคะคือเขาทำอะไรเนี่ยเราไม่ออกไปแก้ไขเลยทั้งสิ้นเรารู้แล้วเราว่าเขาโกหกเรื่องอะไรก็ทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยรู้หมดแต่เราก็ปล่อยให้เขาทำเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครมีแผนอะไรเราจะมีวิธีซิกแซกออกจากตรงนั้นให้ตัวเองรอดนี่ก็ไม่ได้ซิกแซกอะไรเลยให้เขาพยายามทำให้เราดูเป็นคนผิดเราก็ผิดก็ผิดอะไรก็อะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยเอามาพูดในรายการวิทยุเนี่ยเหมือนกับนักขายประกันเหมือนกับผู้ที่ทำงานชำนาญงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเล่าปัญหาของเขาให้กับผู้ที่มาฟังว่าเขาผ่านปัญหานี้มาเขาแก้ไขยังไงแต่ป่านนี้เนี่ยตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในเรื่องอ่ะก็ไม่พอใจว่าเอาเรื่องเขามาเล่าทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร คือพูดถึงก็ไม่ได้เลยนะ เหมือนกับตัวเองเป็นชาวนาพี่แพตตี้ได้ฟังวิทยุอยู่วันนั้นหนอนนะ หนอนเชอรี่เป็นชาวนามีปัญหาเรื่องหนอนเชอรี่มากินข้าวทีนี้เราเองเนี่ยทำสำเร็จเราทำให้นาของเราเนี่ยไม่มีหนอนเชอรี่สำเร็จสิ่งนี้เราควรจะบอกคนอื่นไหมควรใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เมื่อคนอื่นเขาไม่รู้วิธีอ่ะบ้านเขานาเขาถูกกินอ่ะเหมือนกับคนที่เจอคนไม่ดีแล้วเป็นทุกข์อ่ะเราก็เอาเรื่องเนี้ยมาพูดให้คนฟังเหมือนกับที่เขาเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านต่างๆอ่ะมาสอนนะเราก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยหนอนไอ้หอยเชอรี่มันกินแบบนี้แบบนี้เราควรทำมุดว่ารู้วิธีเราบอกวิธีไปไอ้หอยเชอรี่มันมาโวยวายจากรายการวิทยุเนี่ยหอยเชอรี่มันมาโวยวายทำไมแกต้องบอกวิธีการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยเพราะฉันน่ะหมดทางทำมาหากินหมดเลยสถานการณ์เนี้ยก็คือหอยเชอรี่ออกมาโวยวายคือเราไม่ได้ทำร้ายเลยนะคะที่ตัวเองเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องราวที่เจอมาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยตอบโต้ไม่เคยอะไรใครทั้งนั้นปล่อยให้เขาทำเราเต็มที่ไปเลยค่ะคนเข้าใจเราผิดก็ให้เข้าใจผิดค่ะไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นยอมกับยอมแล้วก็ยอมแต่สอนวิธีการทำใจแล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงเหมือนกับชาวนาที่มีวิธีการจัดการกับหอยเชอรี่เราไม่ทำอะไรเลยแต่ปรากฏว่าหอยเชอรี่ออกมาโวยวายค่ะ เพราะว่าเธอดันบอกวิธีการจัดการกับฉันให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้ว่าฉันเป็นใครทำให้รู้ว่าหน้าตาของคนที่ไม่ดีหรือหน้าตาของคนมีกิเลสมันเป็นยังไงมันเหมือนกับเปิดเผยความจริงของคนไม่ดีอะค่ะตัวเองก็เลยอยู่ในข่ายนั้นไงคะตัวเองเข้าไปอยู่ในข่ายของกลุ่มนั้นคนก็จะรู้ไงว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี ปัญหาก็คือกลัวคนจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะที่เราพูดไปเนี่ยมันตรงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กลัวนะคะถ้าเรื่องนี้ตัวเองสำหรับเรื่องตัวเองสำหรับเรื่องการทำงานเราทำงานเผยแผ่หลักคำสอนการนำหลักคำสอนมาใช้เป็นเรื่องยากค่ะถ้าเราไม่พูดใครจะพูดถ้าเขาจะโกรธหรือไม่คบเราก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้มีเขาเป็นเพื่อนแต่ว่าเรามีธรรมะเป็นเพื่อนในใจถ้าเขาไม่อยู่เราไม่ตายแต่ถ้าธรรมะไม่อยู่เราตายเรามีตัวเลือกค่ะเราเลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าบุญเนี่ยชื่อว่าบุญเนี่ยที่ยิ่งเรากล้าเนี่ยที่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อวานว่า
คนเราเนี่ยมันต้องมีกล้าได้กับกล้าเสียคือถามว่าคนๆที่เราพูดถึงเนี่ยเขามีคุณค่าไหมเขามีประโยชน์ต่อสังคมไหมมีค่ะแต่ในจุดหมายของเราเขาไม่มีค่ะเราก็ตัดทิ้งเท่านั้นเองไม่เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเราเพราะจุดหมายของเรามันไม่ได้มีตรงนี้อยู่คือของทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีคุณหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราต้องการคุณค่าตรงไหนในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใจก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยรักความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์เราก็บอกว่าในที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามารักษาใจของเราเราต้องการให้ใจเราสบายๆพอมีคนพาลเข้ามาในชีวิตเนี่ยไอ้คนนี้ทำให้ใจของเราเนี่ยมันเสียเราเลยไม่ครบถูกต้องไหมเราจะบอกแบบนั้นส่วนใหญ่เนี่ยใครเข้ามาพูดไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเราก็จะเลือกบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่อยากจะฟังเราไม่ฟังหรอกเพราะว่าพูดไม่ดีแต่วิธีการรักษาใจในพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายวิธีจริงๆแล้วเนี่ยเรารักษาใจเพราะว่าเรารักษาความสุขนั่นเองวิธีการรักษาใจเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเจอคนไม่ดีอย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเจอคนที่แบบชั่วร้ายมารยาเล่เหลี่ยมเยอะๆเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราเจอคนแบบนี้เราใจเราเสียเรารักษาใจเราดีกว่าไม่อยากยุ่งด้วยแต่ทำไปทำมาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเยอะๆเราสร้างบารมีอย่างพระพุทธเจ้าการเจอคนแบบนี้เนี่ยนอกจากจะรักษาใจได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มบารมีให้กับตัวเองได้ด้วยมันสร้างบารมีได้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ถึงเราต้องประเมินตัวเองได้ไงที่ได้บอกว่าเราต้องรู้จักตัวเองค่ะถ้าเราอยู่ด้วยแล้วเนี่ยใจของเรามันเอาไม่อยู่อ่ะความอดทนมันไม่พอค่ะถอยก่อนแต่ละคนมันมีลิมิตไม่เท่ากันค่ะถอยก่อนค่ะเรารู้ตัวเองเขาได้แต่เราไม่ได้เราถอยค่ะใช้วิธีนี้นะคะต้องมั่นใจตัวเองแล้วรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้ก็คือเราไม่ได้เราไม่ฝืนเราได้แค่ไหนเราเอาแค่ของเราค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาได้อนุโมทนาบุญด้วยเราจะไปว่าเขาว่าก็แกเก่งฉันไม่เก่งเราก็กลายเป็นโมโหไปอีกเราก็ต้องอนุโมทนาบุญสาธุดีใจด้วยที่เธอได้เดี๋ยวฉันจะได้ตามเธอแต่วันนี้ฉันขอถอยก่อน อะไรแบบเนี้ยวันนี้ฉันถอยก่อนนะฉันไม่ไหวฉันไม่สู้เราก็จะรู้ตัวเองเราก็จะมีความสุขกับการสร้างบารมีค่ะคือการยอมรับตัวเองเนี่ยมันจะมีความสุขนี่แหละชื่อว่าการรักษาใจรักษาใจกับรักษาความสุขไม่เหมือนกันถ้ารักษาความสุขเนี่ยบางคนเนี่ยแม้กระทั่งกิเลสก็รักษาไว้มันขัดกิเลสเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นเรากำลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยเรากำลังเดินจงกรมอยู่เรารู้สึกว่ามันท้อเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินทำไมเราต้องมาทรมานตัวเองขนาดนี้ใจของเรามันไม่ได้สบายเลยแล้วมันจะได้บุญตรงไหนคำถามเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รักษาใจค่ะแต่เรารักษาความสุขความสุขที่มันพึงพอใจต่อกิเลสของเราอะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่มันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนที่มันไม่สบายใจตอนที่มันขัดใจเนี่ยกิเลสมันเกิดหมดแล้วค่ะแต่เราไม่ยอมเอาสติของเราเนี่ยไปดูไอ้กิเลสที่มันเกิดการรักษาใจเนี่ยก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยมีกิเลสน้อยลงถ้าเกิดความทรมานนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรากำจัดกิเลสสิ่งนั้นเรียกว่าการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูค่ะว่าไอ้ที่เราทรมานเนี่ยเราทรมานเพราะว่ากิเลสของเราเนี่ยมันถูกฝืนถ้ากิเลสมันถูกฝืนอยู่เนี่ยแสดงว่านั่นคือการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราตามใจกิเลสแล้วเราทรมานอยากจะตามกิเลสไปเนี่ยแสดงว่าเราอยากที่จะรักษาความสุขของเรากับกิเลสเอาไว้ใช่ไหมคะเหมือนกับพระโพธิสัตว์อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีบางชาติที่พระโพธิสัตว์สามารถสละชีวิตสามารถสละอวัยวะได้ยังจำชื่อพระสูตรไม่ได้ที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็น
เกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นกษัตริย์แล้วมีคนมาขอพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ตัวเองเข้าใจหัวใจพระโพธิสัตว์ตั้งแต่วันนั้นมาเลยนะคะอธิบายพระโพธิสัตว์หรืออ่านพระไตรปิฎกพระโพธิสัตว์ทุกรูปแบบเข้าใจหมดเลยจากพระสูตรนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระราชาแล้วก็มีคนเนี่ยมาขอดวงตาของพระโพธิสัตว์ถามว่าตาเราเนี่ยกับตาพระมหากษัตริย์เนี่ยตาไหนมีค่ามากกว่ากันเท่ากันเลยแล้วประโยชน์ที่จะได้รับล่ะจากคนมหากษัตริย์ต้องใช้ตาในการช่วยเหลือคนทั้งประเทศส่วนตาของเราอาจจะเอาไว้ใช้ในส่วนของเราแต่ว่าการตัดสินใจมอบดวงตาเนี่ยมันเหมือนมอบประเทศเลยนะเพราะความรับผิดชอบมันมีอยู่คนตาบอดเนี่ยมาขอดวงตาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นพระราชายกให้ค่ะยกให้ทั้งสองข้างเลยยกให้เลยแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังมันก็จะรู้คำตอบข้างหน้าอยู่แล้วว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ตอนนั้นอย่าลืมนะคะว่าสถานการณ์จริงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพระราชาคือพระโพธิสัตว์มันก็เราเจอกันแบบนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะค่ะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประกาศตัวเองขนาดนั้นพระโพธิสัตว์ยอมยกดวงตาให้ทีนี้หมอหลวงก็จะมาควักดวงตาเนี่ยให้กับคนตาบอดหมอหลวงก็เลยสงสัยว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทำไมถึงตาเนี่ยมันต้องใช้ช่วยงานของประเทศอะระดับนั้นอะอย่างเราเนี่ยง่ายๆเนี่ยชวนมาปฏิบัติธรรมอะอาจารย์ไม่มีคนดูหลานเดี๋ยวขอเคลียร์งานก่อนนะ ไม่ต้องตาหรอกแค่นี้จะต้องเคลียร์เลยเคลียร์งานก่อนห่วงหลานเห็นไหมคะถ้าเกิดขอดวงตาไม่ได้หรอกต้องเอาตาไปเย็บผ้าหรือเย็บผ้าไม่ได้อะไรหรืออะไรอีกอ่ะมันจะมีเหตุผลสารพัดในการที่เราเนี่ยจะไม่เสียสละแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้ใช้เหตุผลพวกนี้เลยเอาไปเพราะให้ไปแล้วเนี่ยคนตาบอดก็จะมีดวงตาขึ้นมาหมอหลวงก็เลยถามพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ก่อนจะควักดวงตาเนี่ยพระองค์ไม่รักดวงตาของพระองค์เหรอไม่เสียดายเหรอคำถามอ่ะพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าถามคืนแล้วท่านน่ะรักดวงตาของท่านไหมถามว่าตาเราเนี่ยเรารักไหมคะรักทุกคนน่ะไม่มีใครไม่รักท่านก็ตอบแบบนั้นหูก็รักเยอะนั่นน่ะรักขนาดนั้นน่ะเท่าเราอะเรารักขนาดไหนก็เทียบเคียงโอ้โหก็รักเยอะเนี่ยอ้าวถ้ารักเยอะขนาดนั้นน่ะทำไมถึงให้อะใช่ไหมรักเยอะขนาดนั้นทำไมถึงให้พระองค์ก็มีเหตุผลตอบว่าเพราะว่าเราเนี่ยรักการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่าถ้าการสละดวงตานี้เป็นไปเพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรายินดีมันเป็นความสุขที่ได้ให้เลยนะคะจากที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเสียใจหรือต้องใช้ใจแบบเยอะมากในการให้ไม่ใช่นะคะเหมือนกับคนจะตายอะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเธอเอาเงินมา20ล้านเดี๋ยวฉันจะให้ชีวิตเธอเนี่ยรีบวางเงิน20ล้านโดยไม่เสียดายเงินสักบาทเดียวเลยนะเพื่อได้ชีวิตมามันจะอารมณ์นั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ดวงตาเนี่ยดีใจนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสได้อะไรคะได้สละดวงตาจะมีใครมาขอดวงตาไปใช้ประโยชน์อ่ะไม่มีโอกาสพอพระโพธิสัตว์สละดวงตาหมอหลวงก็ควักดวงตาไปก็เกิดตาที่เป็นตาเกิดขึ้นจากบุญนิมิตอะค่ะขึ้นมาแทนก็ตาก็ได้สละไป
ันนี้เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่นั้นมาตัวเองใช้หลักการเนี่ยค่ะในการทำสิ่งต่างๆถ้าเราจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะดูเทียบเคียงระหว่างสิ่งที่เราทำถ้าเรายอมเสียสละสิ่งนี้ไปถึงจะมีค่าน่ะแต่ถ้ามันมีค่าน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการทำหรือวัตถุประสงค์เนี่ยจะตัดสิ่งนั้นทันทีไม่มีความหมายเลยจนดูเหมือนใจดำแต่คนเรามันมีจุดหมายอยู่ถ้าจุดหมายของเราไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยบางครั้งกิเลสของเขาเองเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์เองไม่ใช่เราทำเขาเหมือนกับสมัยก่อนที่ตัวเองก่อนที่จะมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเยอะๆเนี่ยทำตัวลำบากมากมีคนบอกว่าเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถามว่าเลี้ยงไหมก็ทำยังไงอะถึงจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็ต้องเข้าวัดได้ด้วยก็วางแผนการดำเนินชีวิตหลายอย่างมากทั้งเรื่องอาชีพทั้งอะไรให้ได้เลี้ยงด้วยให้ได้มาตรงนี้ด้วยอะไรที่เป็นงานประจำนะคะโอกาสมันก็เหมือนกำมารมาสอบอะค่ะมีคนจะฝากงานนู่นฝากงานนี้ให้ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็เห็นท่านก็จะฝากงานให้แบบเบิกได้อะไรได้เราก็คิดถ้าทำงานแล้วเบิกได้เนี่ยมันจะมาทำตรงนี้ไม่ได้มันมีสิ่งที่ลากกว่าไงต้องตัดออกพ่อแม่ก็กลัวอีกไอ้ทางนู้นพ่อแม่ก็กลัวอีกว่าลูกเนี่ยจะมีปัญญามาเลี้ยงเราหรือเปล่าไม่ยอมทำงานที่เป็นงานประจำมีรายได้ประจำเราก็คิดพ่อแม่เป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะเราก็คิดว่าเอ้ยอาชีพเนี้ยเขาเลี้ยงตัวของเขามาได้แล้วเลี้ยงเรามาได้ด้วยแล้วอาชีพพ่อแม่ใช้เงินเยอะมากค่ะขายอยู่โรงพยาบาลมาเขาได้เงินวันๆนึงไม่ใช่น้อยรายได้เราก็โอ้โหทำไงเราจะเลี้ยงเขาให้เป็นเหมือนเดิมได้ให้เขาสบายเหมือนที่เขาเคยสบายอ่ะก็คิดในใจว่าเอาแหละไม่ได้บอกเขาเอาอาชีพเขานั่นแหละเลี้ยงเขาแต่ก็เป็นตัวเราแทนด้วยบุญนะคะระบบของออนไลน์ต่างๆมันเข้ามาช่วยด้วยมันทำให้เราไม่ต้องอยู่ที่ร้านเลยระบบเข้าสู่ระบบออนไลน์เงินทองหรือทำอะไรก็เป็นออนไลน์ไปหมดก็เป็นหน้าร้านขายห้างสรรพสินค้าก็ได้มีอาชีพนะคะแต่ออกมาอยู่แบบเหมือนคนไม่ได้ทำงานสบายสบายเลยค่ะอยู่ได้ทีนี้เนี่ยก็คิดแต่ว่ามีคนมาบอกหลายคนว่าเราจะต้องก็เลี้ยงดูถ้าปือพ่อแม่เนี่ยได้ทุกอย่างอย่างป่วยอย่างไรเนี่ยอย่างคนที่อยู่กับประจำมันก็จะรู้แล้วค่ะว่าตัวเองใช้วิธีการดูแลยังไงอันนี้ขอไม่เล่าแต่ทีนี้เนี่ยนึกถึงว่าคนบอกว่าคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยกับการออกมาบวชเนี่ยมันบาปเขาบอกมันบาปแต่ตัวเองเนี่ยก็เอ้ยทำยังไงดีวะนึกในใจยังไงมันเป็นบาปนะต้องการคำตอบอีกอะพระอรหันต์ทั้งหลายที่ออกบวชเนี่ยก็มีครอบครัวที่เสียใจมั่งอะไรมั่งไงคะเอ๊ยยังไงมันถึงจะออกมาได้ตรงไหนมันถึงออกมาไม่ได้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาในใจนึกถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยออกบวชเป็นอัครสาวกอีกต่างหากเป็นผู้เลิศโยมมารดาหรือแม่ของพระสารีบุตรเองเนี่ยเป็นอีกศาสนาหนึ่งอีกลัทธิหนึ่งไม่ยินดีในการบวชของพระสารีบุตรเลยเพราะท่านเป็นคนเข่งของศาสนาท่านท่านก็หวังลูกนะแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยมาเข้าอีกศาสนาหนึ่งแม่พระสารีบุตรเนี่ยไม่มีความสุขเลยเราก็คิดเอ๊ะแล้วอย่างนี้พระสารีบุตรจะได้บุญเหรอก็ในเมื่อออกมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไม่ทุกข์นึกถึงหลักคำสอนพุทธเจ้านึกถึงหลายๆอย่างความทุกข์ที่พ่อกับแม่เป็นเนี่ยมันคือกิเลสคือความปรารถนาของท่านค่ะพระสารีบุตรไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายที่จะทำร้ายให้พ่อแม่เป็นทุกข์ตัวเองจำหลักการนี้นะคะว่าถ้าสิ่งที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นกุศลตลอดเวลาเป็นความปรารถนาดีตลอดทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่บาปแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เป็นทุกข์เพราะกิเลสในตัวของท่านฐานะของคนที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องทำให้กิเลสของท่านเนี่ยเบาบางลงโดยวิธีการสร้างปัญญาเท่านั้นลูกไม่มีสิทธิ์ไปทำในอื่นให้กับท่านได้ทีนี้ในเมื่อแม่ของพระสารีบุตรเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะพระสารีบุตรเองเนี่ยบริสุทธิ์มากค่ะ
แล้วพี่น้องที่โกรธมากกว่านั้นคือพี่น้องมาบวชหมดเลยเป็นอาหลานทั้งบ้านเลยเจ็ดองค์ค่ะเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะแต่แม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ลูกชายคนเล็กก็เป็นด้วยเป็นกันหมดทีนี้พอตอนหลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระสารีบุตรเนี่ยทราบว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศเขาเรียกว่าปงพระชนมายุสังขารธรรมดาแล้วเนี่ยพระอรหันต์ที่เป็นอัครสาวกต้องนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเป็นประเพณีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะอันนี้คิดเองนะอันนี้ความคิดส่วนตัวตามหลักงานวิจัยเนี่ยถ้าคิดส่วนตัวก็ต้องพูดจะไปพูดลอยๆให้คนอื่นเชื่อตามเลยไม่ได้อันนี้ความคิดส่วนตัวว่าปกติแล้วเนี่ยรองเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่แต่นี่คือศาสนาไงคะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต้องไม่มีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันความแตกแยกค่ะเดี๋ยวฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายของพระสารีบุตรฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายพระโมคคัลลานะใช่ไหมคะองค์รองอะรองสองฝ่ายอะก็พระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ด้วยว่าพระอานนท์ก็ถามพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยผู้ใดเนี่ยจะมาเป็นศาสดาแทนพระองค์พระองค์ก็ตัดแล้วว่าพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตแต่ด้วยความที่มนุษย์เนี่ยค่ะเยอะค่ะมันเยอะมันหลากหลายมากอะไรที่พระอรหันต์ท่านน่ะสามารถที่จะทำให้มันไม่มีวิบากได้เนี่ยท่านก็จะทำให้ไม่ทิ้งปัญหาไว้ค่ะอันนี้วันคิดส่วนตัวนะคะที่พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเนี่ยเพราะท่านก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องดำเนินต่อแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันภาษาลิบุตรเนี่ยก็จึงกลับไปที่บ้านแล้วก็ป่วยเพื่อที่จะปรินิพพานจริงๆแล้วพระอัครสาวกก็ใช้คำว่าปรินิพพานเหมือนกันเพื่อที่จะปรินิพพานในห้องของพระสารีบุตรเนี่ยก็แสงสว่างจ้าเลยเพราะว่าพรหมที่มีบารมีมากเนี่ยมาอุปถากนะมาอุปถากพอเช้าขึ้นมาแม่พระสารีบุตรก็เลยถามบอกว่าใครอะมาทำอะไรอยู่ที่ห้องทำไมห้องมันถึงสว่างขนาดนั้นพระสารีบุตรก็ตอบตรงๆไม่ได้อ้อมค้อมอะไรอ๋อพระพรหมมาอุปถากลองคิดดูว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยพรหมคือใหญ่ที่สุดอุปถากลูกเจ้าของอ่ะเฮ้ยลูกเราใหญ่กว่าพรหมอีกอะอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นนะลูกเราเนี่ยใหญ่กว่าพรหมอีกนะผมต้องมาอุปถากลูกเราอะอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นศรัทธาเกิดขึ้นพอศรัทธาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพระสารีบุตรก็สามารถโปรดได้แม่ก็เป็นพระโสดาบันอันเนี้ยเตงก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะพอจับทางตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคือเราต้องให้คนที่พ่อแม่เรานับถืออ่ะเขายอมรับเราแล้วเขาก็จะพูดกันเองอ่ะดูนู่นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นรอบตัวพูดเองเนี่ยพอเขายอมรับเราแล้วเราพูดอะไรก็ได้แล้วค่ะเนี่ยเราจะไปนำเสนอตัวเองว่าเราเก่งนู่นรู้เรื่องอย่างงี้ไม่ได้ค่ะต้องคอยเนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ยอมรับตั้งแต่แรกเหมือนกันจนคนเขายอมรับคนจะไปหมดแล้วค่ะเขาถึงมายอมรับคนสุดท้ายถึงฟังทีนี้พูดอะไรก็ฟังหมดก็ได้ประโยชน์อะค่ะเมื่อปีที่แล้วพ่อก็เสียก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะเขาก็ฟังเราแล้วอะมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่ฟังเรานี่โอ้โหมีเรื่องนะคะเป็นเรื่องนะคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคำว่าทำให้พ่อแม่เสียใจก็คือเราทำให้กิเลสของเราเนี่ยถ้าเรามีกิเลสแล้วทำให้ท่านเสียใจเราก็จะสร้างกรรมแต่ถ้าเกิดว่าคนเราทุกคนมันมีกิเลสนะคะอย่างพ่อแม่บางคนก็รักลูกอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ไอ้ความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาเสียใจเนี่ยมันไม่ใช่บาปของเราแล้วเราจะแยกออกได้นะคะว่าอันไหนมันบาปอันไหนมันบุญตัวเองก็เลยนำมาปรับใช้กับคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศล
แต่มันไม่พอใจของเขามันเป็นกิเลสของเขาแล้วเขาทุกข์ก็คงต้องวางช่วยอะไรไม่ได้เราคงต้องวางเพราะมันเป็นกิเลสของเขาซึ่งพอเราวางกิเลสของเขาเร็วเกินไปเขาก็หงุดหงิดเพราะเขาอยากให้มันเป็นอย่างที่เขาต้องการแต่เราก็มีจุดหมายของเราวัดค่ะบางทีอายุมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราคงยอมให้กิเลสใครไม่ได้บางครั้งมันต้องใช้ใจตรงนี้แหละค่ะที่อยากที่จะพูดถึงต่อไปอย่างเมื่อวานตอนจบว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอแล้วเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอถ้าเรามีสติในขณะที่เราพูดกับคนอื่นเรามีสติในขณะที่เราทำกับคนอื่นเรามีสติในขณะที่ความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยความเคยชินของเราเนี่ยก็คือการสร้างกรรมดีตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราขาดสติเราเผลอเอาแค่เรารู้สึกว่าเรารู้เรื่องอะแล้วคนที่พูดกับเราไม่รู้เรื่องที่ยกตัวอย่างไปเมื่อเช้าอะหยุดพูดไม่รู้แล้วหยุดไปเลยไม่ต้องพูดทั้งที่เรารู้จริงๆแต่ไอ้ความที่เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่เราคิดว่ามันถูกเนี่ยมันกลับมีตัวอัตตามันกลับมีตัวทิฏฐิมานะขึ้นมายกตนข่มท่านไอ้ตัวมานะเนี่ยมันตัวเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่มีตัวมานะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยยังมีอยู่จนถึงพระอนาคามียังมีมานะค่ะยังมีแบบลึกๆเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าฉันไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกมามันก็จะไม่เหมือนกันนะคะยังมีอยู่อย่างทีนี้เธอจงระวังความเคยชินใช่ไหมคะและเธอจงระวังความชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเราจะกลายเป็นอุปนิสัยเราสร้างชาตินี้อยู่บ่อยอุปนิสัยเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าวาสนาหรือสันดานทีนี้แหละไม่รู้สึกเลยนะว่าเป็นกิเลสอ่ะฉันเกิดมาแล้วฉันเป็นอย่างนี้ฉันเกิดมาฉันหงุดหงิดง่ายฉันไม่ชอบเรื่องพวกนี้อย่ามายุ่งกับฉันไอ้เจ้าตัวกิเลสมันกลายเป็นอะไรไปแล้วเป็นอะไรคะดีๆเขาก็เรียกว่าวาสนาไม่ดีเขาเรียกว่าสันดานแต่จริงมันอันเดียวกัน มันกลายเป็นตัวเราไปเลยค่ะจริงๆแล้วมันแก้ได้ทำไมถึงบอกว่ามันแก้ได้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีอุปนิสัยใจเย็นหรือยอมรับความเห็นของคนอื่นมาตั้งแต่ต้นแต่พอเราฝึกตัวเราเองบ่อยๆเนี่ยมันหายจริงๆอะไอ้ที่มันเป็นความถือตัวเป็นความเห็นถูกต้องต่างๆเนี่ยอ่านหนังสือเยอะค่ะสมัยก่อนคนอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็คิดเยอะที่มันเป็นเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาไอ้ตัวปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการความคิดต่างๆมันออกมาเยอะแล้วก็มั่นใจในความคิดของเจ้าของว่ามันถูกแล้วก็เปรียบเทียบคนอื่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยลองคิดดูว่าคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยพฤติกรรมออกมาจะเป็นยังไงมันจะไม่ค่อยน่าเข้าใกล้นะคะมันจะแข็งกระด้างแล้วเราไม่รู้ตัวนั่นแหละท่านบอกว่าเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะนั่นแหละมันจะคืออนาคตของเธอนิดๆหน่อยๆอ่ะเราว่ามันไม่เป็นอะไรล่ะค่ะแต่มันคืออนาคตของเราสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องการจะทำงานสักอย่างนึงที่ต้องการความละเอียดรอบคอบปราณีตแล้วทีนี้มันมีคนอยู่ 5-6 คนเราก็ต้องเลือกคนที่ปราณีตคนที่คุ้นเคยกับเราเนี่ยคนไหนที่ปราณีตที่สุดเราก็ต้องเอาคนนั้นมันจะกลายเป็นอนาคตของคนนั้นซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันไม่ใช่อนาคตหรอกก็แค่นี้เอง
ถึงเวลาให้ปานีตมันก็ปานีตได้ไม่นะคะคนเกิดมาสั่งปานีตไม่ได้นะคะต้องฝึกมันจะกลายเป็นอนาคตของเราทุกๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าไอ้ตัวอุปนิสัยของเราเนี่ยมันจะสร้างอนาคตให้กับเราอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นคนขี้ขโมยเนี่ยเราก็จะถูกปิดกั้นโอกาสต่างๆมากมายเลยแต่เราเกิดเป็นคนขี้นินทาสมมติเราขี้นินทาเก่งกว่านิสัยเนี่ยนินทาคนนู้นนินทาคนนี้ทั้งวันเลยสมมติว่าเขาจะไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งชอบพูดให้คนแตกแยกอะค่ะไปที่ไหนก็พูดให้คนเขาแตกกันอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าเขาจะต้องรวมทีมดีมทีมเนี่ยมันต้องเป็นทีมในฝันอะ มันเป็นทีมฝันสลายไม่ได้อะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะไม่ได้เข้าสู่ดีมทีมแน่นอน เพราะเข้ามาแล้วงานก็จะเสียเขาก็จะไม่ดึงเข้ามาอนาคตของเราเนี่ยเราอยากไงเราอยากจะเข้าไปอยู่ทีมดีๆเราอยากจะมีอนาคตดีๆแต่ว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยมันไม่เอื้อต่อสิ่งที่มันจะเจริญมันก็ไม่ได้มันคืออนาคตของเราเพราะฉะนั้นอะไรสำคัญคะจิตที่เราจะต้องมาฝึกสติให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เรารู้จักปัจจุบันของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วอนาคตเราจะได้อะไรถ้าปัจจุบันเรายังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรลงไปอะค่ะเราพูดมีสติหรือไม่มีสติเราพูดมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราทำมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแล้วเราอยากจะได้อนาคตดีๆมันเป็นไปไม่ได้อนาคตที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจุบันที่ดีนะคะคำว่าอนาคตที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรนะคะอนาคตที่ดีก็คือความสุขนั่นเองถ้าเราสร้างกรรมเนี่ยมันหวังอนาคตไม่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความดีทั้งหลายแล้วติดในความดีแล้วดูถูกคนอื่นเอาง่ายๆเนี่ยอย่างคนที่รณรงค์การฆ่าตัวตายหรืออดอาหารอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนอดอาหารเนี่ยจิตเป็นยังไงดีไหมอยากได้ที่ต้องการไหมต้องการจะตายอย่างเงี้ยจิตมันเศร้าหมองมันมีแต่ความอยากอะไปที่ไหนอะคะแต่ว่าทางโลกบางทีเขาก็ชื่นชมนะคะยอมรับของจิตใจที่กล้าแต่มันต้องกล้าเป็นแก้ปัญหามันต้องกล้าได้สมมุติว่าเราต้องการรณรงค์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อำนาจของคนอื่นเปลี่ยนเอาไหมสร้างตัวเองขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่ให้มันมีอำนาจแล้วใช้อำนาจนั้นให้เป็นต้องอย่างนั้นแต่ปกติเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเราจะคุมคนมีอำนาจอีกทีหนึ่งเพราะทำไมถึงได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจัดรายการวิทยุบางทีก็ทำงานรับผิดชอบหลายอย่างตั้งแต่สมัยอายุน้อยๆแล้วค่ะก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ด้วยความที่ว่าอุปนิสัยของเธอจะได้อนาคตนะคะเขาก็จะมอบหน้าที่ให้เราก็จะรับไว้เพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองก็เอาหมดอะค่ะใครใช้อะไรทำหมดอะภาษาบ้านเราอะวิ่งอะสายวิ่งอะวิ่งโดนใช้นะไม่ได้วิ่งหาเขานะคะครูบาอาจารย์ให้ช้ำทำอะไรก็ทำพอเราทำอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจเนี่ยไอ้เจ้าตัวอนาคตเนี่ยมันจะมาเองมันจะมาจากสิ่งที่เราเนี่ยสร้างเองไม่ต้องวิ่งหาอะไรที่ได้พูดถึงเรื่องของอุปนิสัยเนี่ยแหละค่ะถ้าเรามีความจริงใจต่อสิ่งที่เราทำอะค่ะเราไม่ต้องไปวิ่งหาเหมือนเรามุดเราเป็นผู้ใหญ่อะเขาให้เราสร้างทีมขึ้นมาอ้าวแม่ชีรับผิดชอบเรื่องอาหารไปแม่ชีไปเลือกคนช่วยทำอาหารนะแม่ชีก็ต้องเอาคนที่เข้ากับแม่ชีได้กับคนที่เก่งอาหารและคนที่มันเก่งอาหารทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเป็นอุปนิสัยของเขาเขาก็ถูกเลือกมามันคือบุคคลเนี่ยใครทำอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยสร้างอุปนิสัยขึ้นมามันจะได้โอกาสค่ะเราสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสามารถถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ปัจจุบันเป็นอยู่กับปัจจุบันไ
ไม่ทำอะไรที่มันเสียสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิจะทำปัจจุบันได้ไม่ค่อยดีเอาแค่ทำกับข้าวก็พอละทอดปลาเนี่ยกำลังทอดอยู่ใจล้อเล่งไฟมั่งอะไรมั่งพอมันไม่อยู่กับปัจจุบันน่ะมันก็ออกมาไม่สวยเล่งมั่งบางทีเปิดไฟแรงเกินอยากให้สุกเร็วๆไปพลิกมันอีกเละอีกปลาอะไรสารพัดอะค่ะใจมันร้อนไงไอ้พวกเนี้ยถ้าเราเจอเลยที่ปรัชนากรรมฐานเราจะเห็นใจของเราเลยนะคะว่าใจของเราเนี่ยร้อนเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเดินปฏิบัติธรรมอยู่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตอนที่เราเดินจงกรมอยู่ซ้ายย่างเนาะเมื่อไหร่เวลามันจะหมดสักทีนึงเมื่อไหร่มันจะอีก5นาทีทำไมมันนานจังอย่างเนี้ยไอ้เจ้าตัวใจที่มันเป็นแบบเนี้ยเราต้องฝึกให้มันทันเพราะใจมันไปอนาคตทำยังไงให้มันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทำอยู่ให้มันได้แล้วใจมันจะสบายตลอดเลยเขาเรียกว่าชื่อว่าการรักษาใจการรักษาใจเนี่ยมีอยู่3แบบ1รักษาแบบใช้อุปกรณ์ช่วยรักษาใจก็คือรักษาให้ใจมันเป็นกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเป็นที่ตั้งของความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรักษาก็คือกุศลถ้าคุณรักษากุศลไว้ไม่ได้ความสุขมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานแต่ถ้าเรารักษาความสุขบางทีเนี่ยเป็นอกุศลก็มีมันเลยไม่สุขจริงไงมันต้องรักษาให้เป็นความสุขอันดับแรกเนี่ยก็คืออาศัยวัตถุคือทำทานอย่างเงี้ยการทำทานการทำบุญต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไปเกาะไว้กับทานแต่วันไหนไม่มีตังก็เริ่มทุกข์แล้วนะใช่ไหมเพราะเราเอาทานเนี่ยคะแต่การรักษาใจอีกแบบนึงเนี่ยก็คืออย่างที่ได้แนะนำไปแล้วจากคอร์สที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนการขวนขวายกิจกรรมต่างๆการเคารพในสิทธิการเคารพผู้อื่นหรือการรักษาศีลการตั้งเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยที่เอาผู้อื่นเป็นที่ตั้งคนอื่นเนี่ยอยู่รอบตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วเราตั้งเจตนาในใจว่าจะไม่เบียดเบียนเขาอันนี้แหละค่ะชื่อว่าการรักษาใจมันจะมีหลักการในการรักษาไม่ใช่รักษาใจก็คือทำยังไงให้มันมีความสุขไม่ใช่ค่ะบางทีมันอาจจะทรมานนะเช่นเราอยากจะด่าเขาเขาด่าเราเราอยากด่าคืนเนี่ยแต่ว่าเราไม่ด่าเขาเราชนะกิเลสได้ก็ชื่อว่าการรักษาใจให้เป็นกุศลการรักษาใจคือการรักษาใจให้เป็นกุศลไม่เป็นทาสของกิเลสส่วนการรักษาใจแบบที่3นะคะย่อยออกไป2อันก็คือรักษาใจแบบใช้การภาวนาภาวนาก็คือสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานคือเล็งมาที่ตัวใจเลยค่ะไม่ผ่านอุปกรณ์ใดๆละอย่างที่เราคุยกันเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยบางทีเราดูจากผลเนี่ยค่ะเราตีความหมายอะไรจากผลเนี่ยมันตีความหมายไม่ได้แต่พอเราตีความหมายจากเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอ๋อจิตแบบนี้มันดีจิตแบบนี้มันไม่ดีการใช้สติในการรู้จิตตัวเองเนี่ยก็ชื่อว่าการรักษาใจที่วิเศษที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเห็นจิตของเราได้หรือเห็นใจของเราได้เนี่ยมันจะต้องมีสมาธิกับความเพียรต่อเนื่องที่เราฝึกกันอยู่เลยค่ะทรมานชาวบ้านเขานอนกันสบายๆเนี่ยเราต้องมาเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกันเนี่ยแหละค่ะมันมีอุปการะคุณมหาศาลทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเลยแล้วเราก็ไม่ไปหลงสร้างกรรมที่มันไม่ดีอีกเยอะเลยค่ะนะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ